ครับสำหรับกระแสเรียกนะก่อนพ่อเนี่ยบอกเกิดกระแสเรียกนะทั้งสองท่านก็เป็นปีเมย์หนึ่งท่านเป็นปีเมย์หนึ่งคนเป็นเบธารามกระแสเรียกมาได้ยังไงอยู่ดีๆเป็นพระสงฆ์ได้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับช่วยอธิบายหน่อยถ้าสุจกามาเพียงอย่างเนาะแล้วก็เลยกูยังเงินเงาเลยอาจงานนะมาไม่น่างาเออมันดูละคุยน่ากูโดดที่มาเล็กจอยมันเนี่ยเอาหรอเนี่ยจิมันเนี่ยมันอาคาบูเนี่ยมันเนี่ยมันมาเล็กจิมันเลยเอ้คนนี้คือล้านน่ะอาจูคือล้านหนึ่งยาล้านเลยนะกูโดน่ะฮันเนี่ยจอยแล้วมือเล็กน่ะลานี่พอนี่ก้าวหอยเล็กเนี่ยน่ะอยากกูโดยมีอาจีอามามูเนี่ยชอบเลยมีเนี่ยอยู่หันหันอยู่สิได้เหมือนกันเนี่ยเลยยศหัวแบบอุ้มเนี่ยยศหัวแบบที่คนนี้ยมุทิจิงาเลยอาทิตย์ให้อาคาจิอ์ทายเหมือนจะงาโยบังอาเลยมีอะไรอย่างนั้นแล้วที่มีเนี่ยมาไม่น่ากูจะกินอาทายเหมือนจะเนี่ยคาอายากาจงอาเลยมีมาเลยด้วยพี่เมย์วุ้ยเนี่ยอยู่หันหมูอยู่หันมาอย่างจงอาที่มีเนี่ยจีมาลาห้องอ่ะเอ้ยคนนี้พี่เจ้าบัดนี้หาเงินยังได้แม่มาเล่นอย่างนี้เราจิมิงอะไรเงี้ยนะงากูโดนเองกูแล้วพี่เมย์กูโดนคนเดียวนะผู้เลี้ยงเนี่ยยังน้องไปย้อนชอบบาร์เลยชอบบาร์แต่มันก็ไม่เลี้ยงหรอกทีนี้นี่จังพ่อคนนี้คือละเลยผมคาสักคาพ่อคนนี้ชอบเทียนยาพายเลยคือได้ละแล้วทีนี้这个好好哎，阿吉江阿超帕拉的酒又好喝，马江尼拉拉每年的给阿弟哈阿卡来喂呢，阿弟哈吉阿又哈吉也挺能个人呢，又哈超级超差的美丽面美丽貌面嘞，女阿娘了对面呢，这个呢女马头女仔呢伊呢做伊个咯，对面呢这个呢做哥呢，乌拉呢做妈咯，哎又哈没咩做嘛咯。啊，สำหรับพ่อนะครับกระแสเรียกหรือว่าบอกเกิดแห่งกระแสเรียกของพ่อแน่นอนว่าถ้าพูดถึงโดยเฉพาะกับพี่น้องอาคานะเรื่องของกระแสเรียกในการเป็นนักบวชพระสงฆ์เนี่ยก็ไม่มีใครคิดแน่นอนพ่อเองก็ไม่ได้คิดนะครับเรื่องแรกแต่อาศัยว่าได้เรียนอยู่ที่ศูนย์นะโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มแรกที่วิมบ่อเป้ามีคุณพ่อมีซิสเตอร์ที่คอยดูแลแล้วหลังจากนั้นก็มีคุณพ่อมิชเชลลี่ที่คณะเบธารามที่เข้ามาทำงานในเขตหมู่บ้านของพ่อทำให้พ่อเห็นแบบอย่างของมิชเชลลี่เนาะเห็นแบบอย่างของพ่อเป็นซ่าหรืออะไรเงี้ยที่ทำงานกับชนเผ่านะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของพ่อด้วยเช่นเดียวกันก็คือเวลาที่พ่อเข้าบรรเลงเนี่ยในบรรเลงของพ่อส่วนใหญ่ก็มีแต่ปกยอเนาะก็มีแต่พ่อคนเดียวที่เป็นอาคาแล้วก็มีพี่ชายนะคุณพ่อนาทีที่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นบราเดอร์ที่เป็นรุ่นพี่คนแรกแต่เวลาที่พ่ออยู่ในบ้านเนนนะพ่อเห็นว่ามีแต่ปกยอมีแต่ชนเผ่าปกยอเยอะทำไมมีแต่คุณพ่อมีแต่ซิสเตอร์ปกยอเยอะแล้วทำไมอาคาเวลานั้นอ่ะพ่อไม่มีใครรู้แล้วไม่มีกระแสเรื่องหรือว่ายังไงที่ไม่มีคุณพ่อซิสเตอร์จุดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของพ่อที่ทำให้อยากจะเป็นอดาบูดออยากจะเป็นคุณพ่อของอาคาเนี่ยนี่คือค่อยๆเรียนรู้พ่อก็อยู่บันเนมา19ปีนะครับเรียนมากว่าจะได้เป็นพระสงฆ์ก็ต้องใช้เวลานานแต่ก็อยากจะให้กำลังใจเด็กๆเยาวชนนะถ้าใครสนใจหรือว่ามีกระแสเรียกอยู่แล้วนะครับค่อยๆค้นหาให้เจอแล้วก็แน่นอนว่าเราจะต้องตอบเสียงเรียกของพระเจ้าที่พระเจ้าจะเรียกเราแล้วพ่อมั่นใจว่าสักวันหนึ่งจะมีอดาบูดอจะมีคุณพ่ออาคานาฮามะเยอะขึ้นแน่นอนขอบคุณมากครับครับผมแล้วไทยเมืองจอมันดีกว่าเลยนะไทยเมืองมันจะจอดสายแล้วโอเคครับมีอะไรอยากฝากถึงเยาวชนไหมครับพ่อนาทีเยาวชนชายกูโดตั้งแต่จริงไอ้จะหากูโดจอยมาแล้วนะฮะมาจอยมาแล้วนี่เจ้าท้าดูคนนี้ยังไม่เหมือนนี่เจ้าจีอาบีญาณนี่ทุ่มเลยยาจอยอ่ะนี่ทุ่มจิมญาณนี่เจ้าจิมญาณนั่นมาปูลาพานะเฮียนี่เฮ้แล้วก็มากับเพก้าไล这边有几呐有啥了？对面呢？牛路哎，阿吉的瓜，他牛干嘛要离开阿门个呐？啥啦啊？对面呢有安那路干面的么样？